ครับสวัสดีครับสนุกสนานนะครับสำหรับ เรื่องของหุ่นยนต์นะครับโปรแกรมเราก็ได้เขียนไปบ้างนะครับแต่ฟังก์ชันงานอาจจะได้ไม่ครบตามที่ เราอยากได้นะครับเราอยากได้อยากเป็นอยากเห็นนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการอยากได้อยากเป็นอยากเห็นนี่คือสิ่งที่มันอยู่ในจินตนาการนะครับความเป็นเมเกอร์หรือนักประดิษฐ์หุ่นยนต์ทั้งหลายนะฮะต้องเข้าใจเรื่องนี้นะครับใครจินตนาการเก่งใครสร้างอะไรครับคอนเซปต์เก่งนะครับสร้างคอนเซปต์เก่งมันก็สามารถสร้างหุ่นยนต์สร้างรูปแบบแปลกๆขึ้นมาได้นะฮะแต่ถ้าเราสร้างวิธีการสร้างปัญหาไม่เก่งนะครับโอกาสที่เราจะสร้างหุ่นยนต์แปลกๆหรือวิธีการแปลกๆนั้นยากมากนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะฮะเป็นการรวมสัญญาณทั้งหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นสัญญาณอนาล็อกที่เราได้ทดลองผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็ตัวคอนโทรลมอเตอร์นะครับซึ่งเป็นสัญญาณดิจิตอลนะครับจัดการมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่ครั้งนี้นะฮะเรามาสร้างแนวคิดนะครับวิธีการเพื่อที่จะให้เข้าใจว่าในระบบการสั่งงานจริงๆมันมีเหตุและก็ผลมันมีเงื่อนไขอยู่เยอะแยะมากมายนะครับดังนั้นนะฮะกระบวนการในการศึกษานะฮะในตอนนี้นะให้รู้ว่าฟังก์ชันงานของเรานะครับหรืออินพุตของเรานั้นมันมีอะไรบ้างนะครับมันมีทั้งสวิตช์และก็ทั้งตัววอลลุ่มนะครับทั้งตัววอลลุ่มนะครับและก็ทั้งตัวLDRนะครับที่ได้ศึกษามาก่อนหน้านี้แล้วเราจะจับมัดรวมเพื่อที่จะคอนโทรลอะไรสักอย่างหนึ่งเอาลงมือกันเลยนะฮะนะครับเพื่อที่จะให้มันได้ข้อมูลได้ค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นนะฮะเราก็ใช้โปรแกรมเดิมนะครับเจ้าตัว Arduino นะครับอันดับแรกนะครับลองเทสการดาวน์โหลดก่อนนะฮะว่ามันสื่อสารกันได้หรือเปล่านะฮะนะฮะสื่อสารกันได้หรือเปล่าโปรแกรมแรกผมขอใช้บลิงก์แล้วกันนะครับเทสตัวหลอดไฟก่อนนะฮะว่ามันมีการกระพริบหรือไม่นะครับอัปโหลดไปปั๊บโอเคหลอดไฟกระพริบนะครับลองเปลี่ยนคาบเวลาสินะครับว่ามันกระพริบเร็วหรือเปล่านะฮะนี่คือกระบวนการเทสบอร์ดอันดับแรกไฟกระพริบเร็วขึ้นสรุปว่าตัวบอร์ดพร้อมใช้งานนะครับแล้วก็ตัวแสดงผลล่ะนะครับตัวแสดงผลก็เทสใหม่นะครับไปที่ XAM เหมือนเดิม XAM นะครับแล้วก็ LCD นะครับนะครับ Hello นะครับอัปโหลดใหม่จอแสดงผลหรือเปล่าอ่ะโอเคจอแสดงผลจอก็พร้อมนะครับอ้าวแล้วก็เซ็นเซอร์ล่ะพร้อมหรือเปล่านะฮะก็ไปที่ XAM เหมือนเดิมนะครับ XAM นะครับเลื่อนไปที่Analog Read นะครับอ่านค่าข้อมูลนะครับอัปโหลดเลยอ่ะลองดูค่ามันตั้งค่าสปีดนะครับ 9,600 นะครับ 9,600 ได้มาจากไหนนี่ฮะ 9,600คือตัวที่เราใส่โปรแกรมเข้าไปมันต้องมีค่า 9,600 แล้วก็ลองปรับเซ็นเซอร์ดูลองบังเซ็นเซอร์ดูนะครับอ่ะโอเคทำงานนะครับเซ็นเซอร์อีกตัวหนึ่งล่ะนะครับเจ้าตัววอลลุ่มนะครับลองใส่ช่อง1เข้าไปอัปโหลดเข้าไปใหม่นะครับโอเคนะครับแล้วลองอ่านค่ามาดูนะครับ0นะครับลองปรับดูอ่ะโอเคนะฮะนี่คือค่าที่แปลเปลี่ยนไปนะครับค่าที่แปลเปลี่ยนตามการปรับนะฮะนี่คือของเก่าที่เราว่ากันในตอนที่แล้วนะฮะแต่ตอนนี้เราจะเอาใหม่เราก็จะมีเจ้าตัวมอเตอร์เพิ่มขึ้นมานะครับมอเตอร์เพิ่มขึ้นมาและอุปกรณ์ที่อยู่บนบอร์ดเนี่ยเราลองเทสดูก่อนว่ามันเป็นจริงตามนั้นหรือไม่นะครับอย่างเช่นเจ้าตัวสวิตช์นะครับเจ้าตัวสวิตช์เราก็ต่อนะครับสวิตช์เราใช้สักสวิตช์2ตัว
สวิตตัวที่1นะครับสวิตตัวที่1
คอมไพล์ดูสิผ่านหรือเปล่าอ่ะโอเคผ่านนะฮะในตอนนี้เราจะเห็นค่าที่แสดงผลกับเจ้าตัวเนี้ยนะครับติดกันนะครับเดี๋ยวขยับนิดหนึ่งนะครับเป็นตัวที่13นะครับในขณะที่แสงไฟนะครับจ่อหัวในลักษณะแบบนี้มันมีค่าอยู่ประมาณ300กว่านะครับแต่พอมืดปั๊บนะครับมีค่าอยู่ประมาณ700กว่านะครับเพราะฉะนั้นเราตัดตรงกลางเลยนะครับตัดตรงกลางเลยบอกว่าถ้ามีความมืดสักประมาณ500ให้เปิดหลอดไฟนะครับทั้งที่ตัวนี้ก็ยังทำงานเป็นปกติของมันนะฮะนะครับไม่เกี่ยวกันนะครับเพราะนั้นคำสั่งที่เราจะใช้นะครับความมืดมากกว่า500ก็ใส่มากกว่าให้ทำการนะครับให้ทำการอะไรเปิดหลอดไฟหลอดไฟใช้แลมป์นะครับใส่ดิจิตอลไรแลมป์เป็น1อ่ะผมไม่ใช้ไฮแล้วเอา1อีกนะครับถ้านอกเหนือจากนี้นะครับเป็น0นะครับนี่หมายถึงอะไรถ้าอนาล็อกไลท์นะครับหรือนะครับตรงนี้แทนที่จะเป็นอนาล็อกไลท์นะครับเราใช้นะครับนะครับเราใช้ตัวแปรตัวนี้เลยก็ได้นะครับไลท์ x นะครับไลท์ x มากกว่า500หลอดไฟติดถ้าน้อยกว่าถ้าอยู่อย่างเงี้ยนะครับหลอดไฟตัวแลมป์ต้องดับอัปโหลดไปนะครับนะฮะเปิดปุ๊บระบบขึ้นมาเปิดใช้งานนะครับเวลาทำมืดปั๊บนะฮะผมบังชึกหลอดไฟก็จะติดนะฮะนี่กลางคืนหลอดไฟติดนะครับกลางวันหลอดไฟดับนะฮะกลางคืนหลอดไฟติดนะฮะกลางวันหลอดไฟดับนี่คือระบบนะฮะที่เราจะนำเสนอว่ามันสามารถทำรวมๆกันพร้อมๆกันได้นะครับแต่ถามว่าระบบที่มันมีความซับซ้อนมากกว่านี้ทำได้ไหมฮะมันก็เหมือนกันใช้หลักการเดียวกันเท่าแต่การบริหารทรัพยากรที่มีความแตกต่างกันออกไปนะครับดังนั้นนะฮะวันนี้ก็จะให้เห็นว่ากระบวนการดิจิตอลและก็อนาล็อกจับมารวมกันได้ยังไงนะครับสำหรับตอนนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับ